ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ทันเม้นแรกกับคนถึงเขาไงครับผมมีน้องๆหลายคนนะครับผมไม่เคยทันเม้นแรกเลยครับผมมากดกระดิ่งซะจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พี่อาร์มสร้างห้องเล่นกับ FC นะครับวันนี้พี่อาร์มจะลงนี่เลยโรงงานกันทั้งหมดเลยนะครับผมมีทั้งหมด 30-40 คนจะลงที่บริเวณโรงงานเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมซึ่งภารกิจในวันนี้ครับเหมือนเดิมครับ Hunger Game นะผมหรือว่าทำตามภารกิจนะครับผมทำตามคำสั่งทั้งเกมนะไปดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นในลักษณะแบบไหนนะเพราะว่า2คลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้จะว่ากระแสดีมากเลยนะครับยอดวิวค่อนข้างถล่มทลายนะครับแต่ยังมีข้อเสียอยู่ครับข้อเสียที่ว่าเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เล่นเมืองนี้เลยนะครับหลังคาโรงงานเลยโอเคทุกคนนะผมเข้าแถวเป็นหน้ากระดานครับเริ่มเลยครับผมอันดับแรกภารกิจแรกจะให้น้องๆนะผมเข้าแถวเป็นหน้ากระดานนะครับเรามาดูกันเดี๋ยวว่าน้องๆจะใช้ความสามัคคีกันไวมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหหัวแถวมาแล้วครับหัวแถวมาแล้วหัวแถวมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไว้เอาไว้โอเคอย่าต่อยกันนะครับอย่าเพิ่งต่อยกันนะครับโอเคนี่คือแถวหน้ากระดานนะครับให้ทำแถวหน้ากระดานนะครับแบบ2แถวเริ่มแถวมันยาวไปนะครับให้มันย่อให้ย่อเป็น2แถวครับแถวหน้ากระดาน2แถวนะครับเราจะเริ่มที่แถวหน้ากระดาน2แถวก่อนนะยังไงเอาแบบสวยๆดิเอ้ยแบบสวยๆดิโอ้โหไม่สวยเลยเอาใหม่เอาใหม่พี่ต้องการให้เข้าแถวเป็นรูปตัว V ครับเป็นรูปตัว V เป็นรูปตัว V เป็นรูปตัว Vตัว V ทำมาได้เปล่าทำได้เปล่าตัว V อ่ะด้านไหนก็ได้นะตัว V ครับตัว V ทำโอ้โหเป็นตัว V เป็นตัว V อย่าต่อยกันดิอย่าต่อยกันดิตัว V ตัว V หันหน้ามาทางพี่ตัว V หันหน้ามาทางพี่เข้าแต่เป็นรูปตัว V หันหน้ามาทางพี่เฮ้ยฝั่งนี้ยาวไปฝั่งนี้ยาวไปเนี่ยฝั่งที่พี่อยู่เนี่ยยาวไปไปต่อไปเสริมฝั่งนู้นหน่อยทำให้ห่างแถวมันเท่ากันห่างแถวมันไม่เท่ากันอ่ะเอาหน่อยดิอยู่นิ่งหยุดอยู่นิ่งเลยใครได้จุดแล้วอยู่นิ่งเลยหันหน้ามาทางพี่หันหน้ามาทางพี่หันหน้ามาทางพี่ไหนหันหน้ามาทางพี่ครับโอเคเดี๋ยวพี่จะได้สำรวจทีละคนนะครับเริ่มจากทางด้านขวานะครับฮัลโหลครับรบกวนช่วยเต้นหน่อยครับท่าอะไรก็ได้ครับเต้นหน่อยครับเต้นหน่อยเต้นหน่อยลูกเต้นหน่อยลูกเต้นครับเต้นถ้าไม่มีกดนั่งลงโอเคนั่งลงไว้ถ้าไม่มีกดนั่งลงไว้เต้นหน่อยลูกเต้นโอเคคนนี้มีนะไม่มีท่าเต้นครับเรียบร้อย1ศพเต้นหน่อยลูกเต้นเต้นหน่อยนั่นแหละเต้นเต้นคนนี้เต้นหน่อยครับโอ้โหไม่เต้นก็ไปไม่เต้นมามอบก่อนเอา3คนนะเต้นหน่อยครับหัวแดงเต้นหน่อยลูกนั่นแหละมีเต้นไหมลูกหัวดำมีเต้นไหมครับนี่หมวกสตาร์วอลโอเคแคโรลีนแคโรลีนมีเต้นเปล่าแคโรลีนแคโรลีนมอบคนสุดท้ายครับทุกคนหาจุดแอบเลยหาจุดแอบเลยทุกคนหาจุดแอบเลยครับ หาจุดแอบเลยนะครับคือ3ศพแรกที่พี่อาร์มฆ่าไปเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่สามารถเต้นได้นะครับให้เวลาแอบนะครับจะแอบขอบเสาจะแอบมุมเสาอะไรเสาก็ได้นะครับแต่บอกไว้เลยว่าพี่ยามจะสั่งหยุดแล้วพี่ยามจะไปต่อยคนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแอบขอบเสาเนี่ยก็จะรอดพ้นนะครับคุณผู้ชมจะแอบตรงไหนก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็เฮ้ยวงเข้าข้างเราอะโอเคหยุดครับหยุดเดินหยุดเดินโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะต่อย2คนครับสุ่มต่อยนะผมจะสุ่มต่อยนะครับสุ่มต่อย2คนนะครับสุ่มต่อยคนไหนดีวะเอาเป็นคนนี้แล้วกันเรียบร้อยครับขาดอีกคนครับต่อยใครดีเนาะนี่ดีกว่าแต่งตัวแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานะครับใส่มาเป็นใส่หมวกคาวบงคาวบอยต่อยและเรียบร้อยขยับต่อเลยจ้ะที่รักขยับต่อเลยใครไม่ขยับโดนต่อยนะครับใครไม่ขยับโดนต่อยนะคร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 ับยังไงต่อยังไงต่อให้ทุกคนนะครับผมทำแถวเป็นวงกลมนะครับโดยห่างจากพี่อาร์มนะโดยมีพี่อาร์มเป็นตรงกลางโดยมีพี่อาร์มเป็นตรงกลางห้ามยืนติดกับพี่อาร์มนะครับต้องออกไกลๆเลยให้พี่อาร์มอยู่ตรงกลางนะครับ
อ๋อแถมเป็นวงกลมไม่ได้แล้วให้พี่อามอยู่ตรงกลางอ้าวยังไงยังไงจัดสรรบริหารคนกันได้ไงอ้าวใครอยู่ใกล้พี่ต่อยนะเอาดิใครอยู่ใกล้พี่ต่อยนะอ้าวไม่มาไม่มีอ่ะไม่มีวงกลมหมามาปิดวงให้ได้เข้ามาเข้ามาอีกเข้ามาปิดวงเข้ามาปิดวงเออเข้ามาปิดวงให้ได้โอเคครับให้ทุกคนนะครับกดนั่งเลยครับนั่งครับนั่งเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสุ่มนะครับสุ่มค่านะซึ่งการสุ่มค่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะสุ่มยังไงดีเอาเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย2นะครับถามว่าจะสุ่มยังไงนะครับผมก็กติกาการสุ่มนะครับเราจะดูจากรองเท้านะครับดำรองเท้าแปลกอ้าวตายคู่เอาโคตรโชคร้ายนะครับตายคู่เฉยอ่ะดำมามอบลูกรองเท้าขาวนะครับต่อไปผู้หญิงบ้างนะครับโอ้โหผู้ชายคนนี้คือเขารอดพอดีเลยครับคนนี้ที่ใช้สิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่แล้วนะครับเขารอดพอดีเพราะว่ามันเลย2คนแล้วเนาะต่อไปเป็นผู้หญิงบ้างนะครับผู้หญิงนี่ผู้หญิงรองเท้าดำอ้าวผู้หญิงรองเท้าขาวรออะไรครับเรียบร้อยเฮดไบพีเฟิร์นรองเท้าดำโอเครองเท้าดำกันหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะดูกันที่เสื้อกล้ามนะครับคุณผู้ชมเสื้อกล้ามสีขาวเฮ้ยสีขาวหมดเลยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องต่อไปนะครับเราจะดูที่กางเกงนะครับกางเกงสีน้ำตาลหรือเปล่าน้ำตาลเอ้ยเอาเรื่องว่ะน้ำตาลหมดเลยว่ะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมก็ต่อไปนะครับเราจะให้ทุกคนนะครับกดยืนครับให้ทุกคนครับเต้นไปเรื่อยๆครับใครไม่มีท่าเต้นให้กดนั่งลงครับยืนขึ้นนั่งลงเรื่อยๆครับเต้นเรื่อยๆครับเต้นเรื่อยๆอ่ะดิผมบอกว่าให้กดนั่งลงเรื่อยๆนะครับคือใครที่ไม่มีท่าเต้นให้กดยืนขึ้นยืนลงนะครับจะได้แบบมีความรู้สึกว่านี่ครับโอเคพี่อาร์มมีอภิสิทธิ์พิเศษให้1คนนะครับมายืนข้างๆพี่อาร์มนะครับกติกามีอยู่ว่านะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราสังเกตมั้ยครับผมในวงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันมีสีที่แปลกประหลาดอยู่สีนึงครับให้ทุกคนนะครับลุมต่อยคนที่ใส่หัวสีแดงครับใครต่อยได้เอาของไปเลยเอามั่วอย่างมั่วเลยต่อยคนมั่วเลยยังไงหัวแดงอยู่ไหนหัวแดงตายแล้วเหรอหัวแดงอยู่นี่นั่นน่ะ3 4 5นั่นน่ะใครต่อยหัวแดงได้อภิสิทธิ์มายืนข้างพี่นะเว้ยลุมต่อยมันเออใครไม่ลุมต่อยหัวแดงพี่ต่อยเขานะครับลุมต่อยหัวแดงนี่หัวแดงยังไงนั่นจุดนี้หัวแดงตายหรือเปล่าหัวแดงยังไม่ตายโอ้ยสงสารหัวแดงว่ะนั่นจุดนี้ยังไงดีหัวแดงยังรอดอยู่ยังได้อยู่นะครับผู้ชมหัวแดงยังได้อยู่เฮ้ยหัวแดงตามติดชีวิตหัวแดงโอเคให้ทุกคนหยุดครับหยุดหยุดนะครับโอเคหยุดเฉยๆนะอยู่เฉยๆนะ2โอเคครับให้ทุกคนหยุดนะครับคือผมให้ทุกคนหยุดนะครับผมจะแรนดอมฆ่านะครับสังเกตมั้ยครับคุณผู้ชมว่าทุกคนที่นี่เนี่ยคือเขายืนหมดเลยนะครับแล้วยืนเนี่ยเท่ากับว่าการกระทำในการยืนเนี่ยมันเป็นกลุ่มใช่ไหมเท่ากับยืนหลายคนแล้วการนอนล่ะครับการนอนมี2คนนะคุณผู้ชมแต่ว่าการนั่งมีคนนั่งอยู่คนนึงแล้วเรียบร้อยหมอเทพเบฟขิงถ้ายืนแบบปกติก็รอดแล้วนะครับเสียดายจังโอเคให้ทุกคนนะครับทำการจับคู่นะครับแบบทีมครับทีม4คนเริ่มมีเวลา5วินะครับในการจับคู่นะครับ1 2ทีม4นะครับ3 4 5หยุดครับหยุดนะครับ
โอเคอันนี้ทีม4รอดครับไปอยู่ขอบมุมเลยไปอยู่ขอบมุม3-4-5ตรงนู้นเลยไปไปตรงไปเลยไปเลยเออไปเลยอันนี้รอดนะครับอันนี้รอดป่ะเนี่ย4ทีมโอเคไปอยู่ขอบมุม3-4-5ตามเพื่อนเลย4คนนี้ไปเลยครับไปเลยเออ4อันนี้4อันนี้4โอเคเฮ้ย4หมดเลยเหรอวะ20คนพอดีนะครับโอเค20คนพอดีนะครับพี่อามนะครับต้องการให้แบ่งเป็นทีมทีมละ6คนครับเริ่มครับแล้วอยู่ประจำขอบตึกนะครับขอบตึกจะมี4ด้านนะครับแบ่งเป็น4ทีมนะครับเอายังไงอยู่ขอบตึกด้วยนะใครไม่อยู่ขอบตึกโดนต่อยนะไม่อยู่ขอบตึกโดนต่อยนะ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 ขอบตึกนะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งมาดูกันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ถึง6คนหรือเปล่าอ้าว1 2 3 4 5ฝั่งนู้นล่ะ6คนป่ะ1 2 3 4เดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7อ้าวเกิน1ครับเกิน1ใครเป็นผู้โชคร้ายครับมาผู้โชคร้ายมอบสรุปมอบสรุปโปเต้ทำไมหนูแต่คนในแคนวะอันนี้เหลือ6นะอันนี้5นะครับ5นะ5ก็ต้องสุ่มนะครับสุ่มค่าผมว่าเราต้องสุ่มค่านะครับ1คนนะซึ่งผมจะทำการสุ่มคนที่มีสีแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานะครับเรียบร้อยครับผมปวดขี้3018โดนไปครับโอเคอยู่ฝั่งนี้ไปก่อนนะครับน้องๆเดี๋ยวผมจะไปทำการสำรวจอีก2ทีมนะครับไอ้อีกทีมนึงไม่ใช่อีก2ทีมทีมนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะยังไงนะครับแหมลบขอบมุมกันใหญ่เลยเอาทีมนี้ตั้งแถวหน้ากระดานสิหน้ากระดานสิลูกหน้ากระดานเออหน้ากระดานอยู่เฉยอยู่เฉยในเมื่อคนมันเกินนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมความเร็วกันนะเกมความเร็วครับให้ทุกคนนะครับทำการนั่งครับเออโอเคสองคนนี้ครับสองคนนี้ออกมาออกมาออกมาตรงนี้2เนี่ยแม็กซิมอ่ะแม็กซิมกับเออนั่นแหละแอนดิวออกมาออกมา2คนโอเคคัดออกที่เหลืออยู่ขอบมุมเลยที่เหลือเข้าขอบมุมไปเลย2คนนี้นะครับเป็นคนที่นั่งช้าแต่นั่งพร้อมกันนะมาชี้ชะตากันดีกว่าหันหน้ามาพี่แม็กซิมหันหน้ามาพี่ลูกเออให้ทำการอันนี้ไม่เอานะอันนี้แค่ซ้อมก่อนคานกดคานแต่ไม่ต้องขยับโอเคฟังคำสั่งดีนะห้ามกระโดดนะให้ทำการยืนมอบโอเคให้ทุกคนนะครับมารวมตัวเป็นวงกลมมีพี่อาร์มเป็นจุดศูนย์กลางครับผมเริ่มเลยเฮ้ยใครเรียกแอร์ดรอปอ่ะเฮ้ยอย่าเรียกดิโอ้โหเดี๋ยวพี่จัดการเองไงน้องแอร์ดรอปให้ทุกคนมารวมตัวระวังแอร์ดรอปด้วยระวังแอร์ดรอปด้วยพี่เก็บปืนในแอร์ดรอปเองไงน้องไม่ต้องห่วงแอร์ดรอปเป็นของพี่แอร์ดรอปมีกอซ่านะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกครับผมขนาดประหลัดลาออกยังมาบอกว่าสุดจัดนะครับมายืนหน้ากระดานดีกว่าหน้ากระดานครับหน้ากระดานวงจะบีบละเดี๋ยวเราจะมีการคัดออกแบบยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่เลยยืนหน้ากระดานนะครับวงจะบีบละโอเคเราจะคัดออกนะครับอันดับแรกเลยนะสิ่งที่เราจะคัดออกคือผู้หญิงครับโอเคครับตอนนี้สิ่งที่คัดต่อไปคือคนที่ใส่หมวกครับใส่หมวกนะครับใส่หมวกที่มันใหญ่ๆเนี่ยโอเคไม่ใส่นะครับต่อไปครับเราจะคัดรองเท้าออกครับตัวละครส่วนใหญ่เป็นแม็กซิมกับแอนดิลใช่ไหมเราจะคัดก้าออกครับมาก้าออกไปก้าออกไปอีกหนึ่งโอเคตายนะครับใครตายบอกถือว่าซวยนะครับยืนนิ่งๆครับไม่ต้องรีบครับโอเคให้ทุกคนนะครับทำตันต่อยกันเองเลยใครเป็นแชมป์มาต่อยพี่ต่อเดี๋ยวพี่ปั๊มยารอต่อยกันเองเลยต่อยกันเองไปเลยต่อยกันเองนะต่อยกันเองเลยนะเอาสิปั๊มยาแข่งกันเว้ยปั๊มยาแข่งกันสองคนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวคนสุดท้ายมาต่อยพี่เลยลูกผู้ชนะก็คือ DMR มังกรนะคุณผู้ชม
แล้วก็เรียบร้อยครับเราก็ได้ผู้ชนะกันไปที่ลอยนะครับคุณ DMR มังกรครับได้50 wallet นะครับผมโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ครับคงจะมีเพียงเท่านี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสำหรับใครก็ตามที่อยากดูอาร์มซิกนัทสตรีมสดแล้วก็เข้าไปที่เพจอาร์มซิกนัทได้เลยเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเห็นโพสต์ก่อนและเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับผม